ดูท่าจะไม่จบง่ายๆนะคะสำหรับคดีช่อโกงของมิตรชัยกับอดีตสาวคนสนิทอย่างนางสาวรัญชิตาสิทธาเตชานนท์ค่ะแม้จะมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1ออกมาว่าให้ละเว้นการชำระหนี้27ล้านเศษแต่ทางฝ่ายคู่กรณีก็ออกมาเปิดใจว่ามิตรบอกกับเธอว่าจะพาบุคคลที่3มาพูดคุยถึงเรื่องการชำระเงินคืนซึ่งล่าสุดมิตรชัยก็ยืนยันต่อหน้าสื่ออีกครั้งว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องบุคคลที่3อย่างแน่นอนค่ะไม่มีในส่วนที่ว่าต้องหาคนไปบุคคลที่3ไปจ่ายไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมก็ยังสู้อยู่ว่าเราได้มาโดยเสน่หาฉะนั้นเราก็ยังสู้ต่อครับนี่แสดงว่าเป็นการแบบพูดไม่ตรงกันแล้วถูกไหมถามว่าพูดไม่ตรงกันหรือเปล่ามันผมไม่รู้ว่าเขาเข้าใจยังไงนะครับแต่สำหรับผมก็ยังยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราพูดคุยกันเนี่ยผมก็ยังยืนยันในความถูกต้องของผมว่าผมถ้าเกิดผมรู้มาว่าถ้าผมได้รับมาแล้วผมต้องไปคืนนะผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่มีใครกล้ารับมาตั้งแต่แรกแล้วการให้1 2 3 4 5ไม่มีการคืนเลยครั้งที่6 7คนทั่วไปไม่มีใครให้แล้วครับฝั่งทางคู่กรณีที่พี่ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็เหมือนเริ่มพูดทางสื่อว่าเออจริงๆมันไม่ได้จบอย่างที่มิตรบอกว่าจบนะคือจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าผมออกมาพูดว่ามันจบแต่ว่ามันเป็นการที่ว่าเราได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอันนี้มันจะบานไปอีกไหมคะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเออเขายังไม่ได้รับอะไรที่เป็นที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้คืออย่างผมเองเนี่ยอะไรที่ผมควรพูดเนี่ยผมพูดไปหมดแล้วแต่ซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมไม่สามารถพูดออกมาได้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยมันก็เหมือนเอาเรื่องข้างในออกมาคุยกันทีนี้พอมันผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปรูปแบบตามกฎหมายต่อไปทางของเราอันนี้จะแบบยืนหยัดว่าเราจะคืนให้หรือว่าจะเดินหน้าต่ออันนั้นมันเรื่องของอนาคตมากกว่าครับแต่ว่าคือเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราชัดเจนตรงนี้ส่วนคดีหมิ่นประมาทที่มีนัดไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็เผยว่านัดนี้ถูกเลื่อนไปเพราะว่าติดวันหยุดนั่นเองแต่ยังไม่ทราบว่าจะต้องไปพบกันอีกทีในวันไหนครับ